มันเหยียบเต็มล้อก่อนมันเยิ้มเลยเอาพี่น้องงานจ็อบขนย้ายรถแบ็คโฮล้อยางครับนี่อันนี้เป็นยางตันนะพี่น้องยางตันบ่มีลมข้างในฮะตัวขักหลายพีรีอยู่ดิเป็นยางตันนะครับตันในที่นี้ก็คือมันมีลมเนาะนี่จังได๋มึงยางมันนุ่มออกมาตัวข่อยคัดเนาะโอ้ก็ยังว่ามันมีลมเห็นบ่นี่นี่มันยางหัวมันบ่หัวนี่แต่ว่าเกือบหัวนั่นแหละเอ๊ะมันล้อได้เป็นตัวล้อตะกุยดินว่ะล้อใดเป็นล้อขับวะโอ้พี่น้องผมเองก็ยังไม่เคยมาสัมผัสใกล้ๆนะยางมันเนี่ยตรงนี้มันจะมีน่าจะมีเฟืองครับมีเฟืองขับอยู่นะครับตรงนี้ข้างหลังนี่ก็คือเป็นเพาขับคือเฟืองล้อนเป็นเพาขับนะครับดูแล้วดูข้างหน้าเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับโอ้นี่เราดูอย่างนี้เราถึงได้รู้ครับว่ามันเป็นขับเคลื่อน2เผานะครับผมขับเคลื่อน2เผาหน้าและหลังนะครับทีแรกผมนึกว่ามันจะขับเฉพาะหน้าหรือว่าหลังแค่นั้นนะครับทีนี้มันขับ2เผานะครับขับทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่าเวลาเลี้ยวนี่เลี้ยวได้ล้อเดียวครับก็คือข้างหน้าครับล้อข้างหน้าความสูงนะครับก็จะสูงกว่ารถทั่วไปเรานะครับสูงกว่ารถทั่วไปเรารถทั่วไปเราอาจจะสูงถ้าเป็น315ก็น่าจะสูงประมาณนี้ครับนี่สูงขึ้นมากอีกประมาณ40เซน50เซนน้ำหนักตัวนี้ก็15ตันนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์เสริมโอ้ล้อยางน่าจะนักมาถึงตีนตะขับครับมาหายืมเป็นตุงเลียงตุงเลียงมาเนี่ยว่าสามารถขำตัวได้เห็นปะเฮาปูไปปึ๊บจังซี่เหรอเอาตรงนี้ทําดินได้บ่ตัวนี้มันงัดกับทางนี้ได้อยู่ฮะทางไหนมันงัดกับทางนี้ได้อยู่ทําทางนี้งัดบ่ได้มันตายงัดนั้นลมไปจังซั่นทางนั้นได้อยู่โอ้ออกแบบมากตัวนี้นี่มาสามารถค้ำตัวของได้ตัวนี่เปลี่ยนกันใหม่ตัวยางขึ้นยางตีลุยๆๆแต่ตกลุมมันก็สำนันกับรถไถเThank you.
เอาหัวลงไปทางพุ่นเด้อเอาหัวลงไปทางพุ่นหัวลงไปทางพุ่นไทยนะจะบอกเราเลยมาเลยลองเทียบเบื้องก่อนด้วยจอดมันเหลียหลายวะมาดูมาเลยมาเลยพอดีเป๊ะเลยเร่งเอารีบนี่เลยกับรอตรงตรงกับรอตรงตรงข้างหลังกับรอตรงตรงบอสมันตรงดิต้องบอกให้หลายคนตัวนี้มันหมุนบ่ถึงรอดเลยไปเลยดันมาไปว่ะโอ้ใดตัวนี้เลยไปเลยทางขี่เบิ้งดูไอ้ลองออกมาทางขี่เบิ้งดูเอามือมาทางนี้เบิ้งดูได้
ำไมเออไปเลยไปเลยทำเลยไปเลยละยางน้ำยางน้ำเลยมาเลยยิกมาไปว่ะทางคุณรู้ป่ะเนี่ยทางคุณน้ำถอยขึ้นมามึงเดี๋ยวจอยหนีละไอ้เดี๋ยวถอยกันหนีขึ้นมาใส่มึงด้วยป้าลงเอาลงเอาลงทำหนาผมผิดป่ะถ้าว่าไปได้ก่อนมีได้ว่าพี่บอลเราท้องอ่ะพี่บอลไปได้ก่อนไปใส่ไปกองดินมันบ่ความพยายามล่อง